ชนเผ่าโบราณในละตินอเมริกาทวีปอเมริกาแบ่งออกได้3ส,ส่วนด้วยกันคืออเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้แต่หากดูตามแผนที่แล้วเราจะเห็นว่าเป็นแผ่นดินสส่วนคือบนและส่วนล่างโดยมีสะพานแผ่นดินตอนที่แคบเรียกว่าคอคอดเชื่อมโยงทั้งสองทวีปและภูมิประเทศและภูมิอากาศของทั้งสองทวีปแตกต่างกันมากซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมและกลุ่มชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้ลักษณะาทางภูมิศาสตร์มีเทือกเขาพาดไปตามส่วนตะวันตกของทั้งสองทวีป ทวีปอเมริกาเหนือมีเทือกเขาพาดจากเหนือไปใต้เรียกว่าเทือกเขาล็อกกี้เป็นส่วนหนึ่งของลูกโซ่ของภูเขาที่ทอดยาวเกิดไปติดต่อกันจากอ阿สกาไปอย่างตอนกลางของเม็กซิโกอเมริกาใต้มีเทือกเขาที่เรียกว่าแอนดีสเทือกเขาแอนดีสทอดยาวกว่า5,500หไมล์และมียอดเขาสูงจำนวนมากเทือกเขาก่อกำเนิดแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ของทวีปเคอือข่ายแม่น้ำที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือคือมิสซิสซิปปีสูงเครือข่ายที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้คือแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำปารานา ความหลากหลายของดินฟ้าอากาศสถานที่ตั้งของทั้งสองทวีปมีผลกระทบต่อฤดูกาลทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเส้นศูนย์สูตรทวีปอเมริกาใต้ส่วนมากจะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรเป็นผลให้ฤดูกาลกลับกันเมื่อทวีปอเมริกาเหนือเป็นฤดูร้อนทวีปอเมริกาใต้ก็จะเป็นฤดูหนาวในทางกลับกันเมื่อทวีปอเมริกาใต้เป็นฤดูร้อนทวีปอเมริกาเหนือก็จะเป็นฤดูหนาวสถานที่ตั้งของทั้งสองทวีปยังส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศอีกด้วยทวีปอเมริกาเหนือส่วนมากจะมีภ มีสีฤดูการที่แตกต่างกันมีพิควนเล็กน้อยอาศัยอยู่ในตอนเหนือซึ่งสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมากอเมริกาใต้ยังมีความหลากหลายของภูมิอากาศนอกจากนี้ส่วนมากของทวีปได้รับปริมาณน้ําฝนมากในความเป็นจริงประมาณครึ่งหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้อบอุ่นและมีฝนชุกพื้นที่ที่อบอุ่นและมีฝนชุกเหล่านี้เรียกว่าเขตโซนร้อนบางพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือก็อยู่ในเขตร้อนชื้นด้วยพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกากลางคนที่สร้างอารยธรรมโบราณในส่วนของอเมริกากลางนี้ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิต้าาาจะเเิินนนนุออใสภภพูมกศขต ภูมิศาสตร์ตอนบนของทวีปมีนาเขตติดต่อกับพื้นน้ำสามทิศคือทิศเหนือ,ต,ต,ต,นอ,อติดกับมหาสมุทรอาร์กติกทิศต,ตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทิศใต้ติดกับพื้นแผ่นดินตอนใต้ของทวีปช่องแคบทางตอนเหนือที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียในประเทศรัสเซียกับทวีปอเมริกาเหนือในเขตสกา้าคือช่องแคบแบริงลักษณะภูมิประเทศเทือกเขาสูงภาคตะวันตกของทวีปคือเทือกเขาล็อกกี้มีแรท่ทองแดงอุดมสมบูรณ์เทือกเขาสูงภาคตะวันออก คือเดอเข่าแอปร a r a t i o มีแร่ฐานหินอุดมสมบูรณ์เขตที่ลาภาคกลางเป็นเขตเกษตรกรรมที่สาคัญข,ของทวีปมีแม่น้ําสําคัญหลายผ่านคือแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นแม่น้ําสายยาวที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือในเขตประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตที่ลาบแพรรีในแคนาดาแม่น้ำโคโลราโดหลายผ่านที่ราบสงูงโคโลาราโด bies, ทําให้เกิดการไหลเชี่ยวกัดเซาะแผ่นดินทําให้เกิดเป็นหุบเหวล,ลึกเรียกกันว่าแกนแคนยอนแล้วก็แม่น้ำริโอแกรน ปัจจุบันเป็นเส้นแบ่งเขตแดงของกลุ่มแองโกลอเมริกาและกลุ่มลาตินอเมริกาและเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศเม็กซิโกและแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์เป็นทางน้ําที่เชื่อมจากทะเลสาบทั้งหาไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพรมแดนธรรมชาติกันระหว่างประเทศอเมริกากับประเทศแคนาดาทะเลสาบทั้ง5ได้แก่ 1. ทะเลสาบสุพิเรียสทะเลสาบมิชิแกนสทะเลสาบอีลีสทะเลสาบพูรอนหทะเลสาบออนเตริโอรวมกันเรียกว่าเกรทเรก ปัจจุบันเป็นเขตอุตสาหากรรมสาคัญของทวีปอเมริกาเหนือน้ําตกในแองการาเป็นน้ําตกที่สวยงามมากและยังเป็นทางน้ําเชื่อมจากทะเลสาบอีลีกับออนแทริโอทะเลสาบซูพปเรียเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยลักษณะภูมิอากาศจากตาแหน่งที่ตั้งนแนวรัิจูดทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่อยู่ในเขตอากาศครบทุกชนิดทั้งร้อนอบอุ่นและหนาวเพราะพื้นที่มีความยาวมากกว่าความกว้าง กระแสน้าที่ไหลผ่านทวีปอเมริกาเหนือมีทั้งหมด4ส,สายทางตะวันตกของทวีปได้แก่กระแสน้ําอุ่นสกา้ามีผลทาให้อากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและกระแสน้ําเย็นแคลิฟอร์เนียและทางตะวันออกของทวีปได้แก่กระแสน้ําอุ่นกรอสตีมและกระแสน้ําเย็นไรบาร์ดอร์ภูมิอากาศแบบไทก้าหรือป่าสนเป็นภูมิอากาศที่มีฤดูหนาวยาวนานพบในอลาสกาทางตอนเหนือของทวีปประเทศที่มีลักษณะภูมิอากาศเกือบครบทุกชนิดคือบริเวณที่เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเพราะมีพื้นที่ที่กว้างและยาวพายุทอร์นาโด มีจุดก,กำเนิดบริเวณที่ลาบกลางเรียกว่าลมงวงสร้างความเสียหายบริเวณที่พัดผ่านของภูมิประเทศทุกปีพายุเฮอริเคนมีจุดก,กำเนิดในทะเลแคริบเบียนสร้างความเสียหายให้แก่ทางภาคใต้ลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนพบบริเวณชายฝั่งตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียมีพืชพันธุ์แบบเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่ไม้คอกไม้โอก๊กผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มองุอง่นมะกอกเหมือนภูมิภาคในยุโรปภาคใต้ภูมิศาสตร์ของทวีปตอนล่างเขตที่เขเทา,ขาทางตะวันตกทางด้านตะวันตกของทวีป ซึ่งติดต่อกับชายฝั่งหมาสมุทรแปซิฟิกมีเทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่หลายลูกทอดเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งหมาสมุทรแปซิฟิกจากเหนือสุดลงมาใต้สุดตั้งแต่ปานามาเกาะเตราเดลฟิลโกแนวเทือกเขานี้มีความยาวประมาณ7,200กิโลเมตรนับเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโอริโนโคและแม่น้ำอเมซอนซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญในทวีปอเมริกาใต้มียอดเขาที่สูงที่สุดชื่ออคองคากวัวสูงปรระมมาณ6,960เต ปัจจุบันอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ในเขตที่เขาแอนดีสช่วงที่เทือกเขาแยกออกกันเป็น2แนวมีที่ราบสูงบริเวียซึ่งเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ํามากเป็นอันดับสองของโลกรองจากที่ราบสูงทิเบตบนที่ราบสูงมีทะเลสาบสำคัญชื่อทะเลสาบติติกกาเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่ใช้เดินเรือได้อยู่สูงที่สุดในโลก3 8 1 0เมตรและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม่น้ํา โอยู่ทางตอนเหนือสุดมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแอนดีสไหลผ่านที่ราบในเขตประเทศโคลอมเบียและเวเนซุเอลาลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่รับลุ่มแม่น้ำอเมซอนเป็นที่รับลุ่มแม่น้ำที่ใหญ่และมีปริมาณน้ำมากที่สุดของโลกมีพื้นที่ประมาณ7ล้านกิโลเมตรมีความยาวประมาณ6,437กิโลเมตรยาวเป็นอันดับสองรองจากแม่น้ำไนเป็นแม่น้ำที่ได้รับน้ำจากหลายสาขาที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแอนดีสที่ราบสูงกิอานาและที่ราบสูงบราซิล ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่รับลุม่แม่น้ำปารานาปรารักไวอุรุกวัยอยู่ทางตอนใต้ของที่รับลุม่แม่น้ำเอเมซอนในเขตประเทศปรารักไวอุรุกวัยและเอาร์เจนตินาบริเวณที่แม่น้ำทั้งสามไหลามาบรรจบกันมีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่เรียกว่าลิโอเดราพาตาเขตที่รับสูงภาคตะวันออกประกอบด้วยที่รับสูงกิอานาอยู่ในเขตประเทศเวเนซุเอลาเฟรนซ์กิอานาสุรินาเมกายานาและภาคเหนือของประเทศบราซิลที่รับสูงบราซิล อยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปในเขตประเทศบราซิลอยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำอเมซอนกับลุ่มแม่น้ำปาราและปารักไวยเป็นที่ราบสูงที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่ราบสูงตรกอโซอยู่ทางตะวันตกของที่ราบสูงบราซิลอยู่ในเขตประเทศบราซิลและบลริเวียที่ราบสูงปาตาโกเนียเป็นที่ราบสูงเชิงเขาแอนดิสอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาเทือกเขาแอนดิสในทวีปอเมริกาใต้พาดยาวจากเวเนซุเอลาในทางตอนเหนือไปอยังชิลีทางตอนใต้ประกอบไปด้วยที่ราบสูงและยอดเขาที่สูงพอๆกัน ยอดเขาของเทือกเขาแอนดีสสูงที่สุดในทวีปอเมริกาหลายยอดเขาสูงกว่า20,000ฟุตหรือเกือบ4ไมล์ยอดเขาที่สูงที่สุดจะปกคลุมไปด้วยดินบางเบาที่เต็มไปด้วยหินเทือกเขาแอนดีสตั้งอยู่ตามพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวดุนแรงลึกลงไปภายในแผ่นดินการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวและสามารถนำไปสู่การระเบิดของภูเขาไฟสภาพภูมิอากาศยังรุนแรงอีกด้วยที่ระดับความสูงอากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็งและในหลายๆสถานการณ์ที่มีปริมาณน้าฝนไม่แน่นอน ที่ราบสูงเทือกเขาแอนดีสทอดยาวมากเทือกเขาจึงแบ่งออกเป็นสองช่วงที่ราบสูงกลุมใหญ่อยู่ระหว่างสองช่วงบริเวณนี้เต็ไมไปด้วยภูเขาหุบเขาที่ราบและทะเลทรายแม่น้ําใหญ่สองสามสายชาร์ลางพื้นที่แต่ในภูมิภาคสูงที่เป็นทะเลทรายนั้นฝนแทบไม่เคยตกเลยเหล่าเกษตรกรในอรารยธรรมโบราณได้พัฒนาคลองชลประทานเหล่านี้น,นําน้ําไปหล่อเลี้ยงมันฝรั่งและพืชอื่นๆที่เกษตรกรปลูกไว้เกษตรกรชาวอินเดียนยังตัดที่ดินเป็นขั้นบันไดลงไปตามเชิงเขา เพื่อทที่ดินต่างระดับสำหรับการเพาะปลูกปัจจุบันนี้คนเลี้ยงปศุสัตว์ใช้พื้นที่ทุง่งหญ้าตามธรรมชาติของที่ราบเลี้ยงวัวและแกะพวกเขายังเลี้ยงลามาและอัลปากา้าซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เป็นญาติขนาดเล็กของอูดสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์พื้นเมืองของอเมริกาใต้สัตว์เหล่านี้กำลังได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างมากเพื่อเอาขนของพวกมันมาไว้ใช้ในการบรรทุกสินค้าเพื่อขนของหนักไปในภูมิภาคที่สูงชันเมโซอเมริกา อารยธรรมโบราณที่เกิดขึ้นในทวีตตอนบนของภูมิภาคท,ที่เรียกว่าเมโสเมการวมถึงเม็กซิโกตอนกลางและตอนใต้ตลอดถึงประเทศแถบเมกา,กากลางคือกัวเตมาลาเอกวาร์เบลิสและหลายส่วนของฮอนดูัสกับนิการากัวในทางตรงกันข้ามกับเทือกเขาแอนดีสเมโสเมกามีพื้นดินที่มีพื้นที่ต่ำกับสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่ามากแผ่นดินเมโสเมกาส่วนใหญ่ในส่วนทางเหนือเป็นเกตภูเขาเทือกเขาหลายเทือกเขาทอดไปใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและชายฝั่งของอ่าวเม็กซิโก อย่างไรก็ตามเทือกเขาเหล่านี้เทียบกันไม่ได้กับเทือกเขาแอนดีสในระดับความสูงหรือความสูงชันที่ลาดสูงทอดผ่านระหว่างเทือกเขาทั้งสองนี้เป็นภูมิประเทศที่ใหญ่ที่สุดทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้เลยที่ราบภาคกลางในพื้นที่ของเม็กซิโกส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีดินที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของอู่ข้าวอู่น้ําที่ราบรุ่มเขียร้อนเรียบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกที่ลาบเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีป่าดงดิบหนาแน่นเต็มไปด้วยลำธารพื้นที่ของป่ารกทึบ ยังพบที่คาสมุทรยูคาทานซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียนบรรยากาศและปริมาณน้ำฝนแตกต่างกันมากตลอดภูดมิภาคฝนสามารถตกมากกว่า80นิ้วต่อปีในที่ราบลุ่มที่เป็นลำธารเอื้ออำนวยสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับต้นปาล์มอะโวคาดโดและต้นโกโกโ้อย่างไรก็ตามเมื่อปีนสู่ยอดเขาอากาศจะเย็นและแห้งที่ราบสูงภาคกลางได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอที่จะสนับสนุนการเติบโตของธัญพืชต่างๆในภาคเหนือที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยมากาเกษตรกรชาวเมโสอเมริกายุคแรก ต้องพัฒนาแนวทางปฏิบัติขั้นสูงในการจัดการกับภูมิอากาศท้องถิ่นของพวกเขาในบริเวณภูเขาที่แห้งแรงเกษตรทำชุลประทานในานาเพื่อผลิตข้าวโพดถั่วและสควอชพืชตระกูลฟักทองน้ำเต้าพวกเขายังทำที่ดินเป็นพื้นที่ลาบให้เป็นขั้นบันไดอีกด้วยในที่ลาบลุ่มเกษตรกรทำเกษตรตัดแล้วเผาเมื่อทุกนาเริ่มเสียเริ่มมีประโยชน์น้อยลงชาวกเกษตรกรก็จะเริ่มหาที่ดินแห่งใหม่ผู้คนในอารยธรรมยุคแรกทวีปอเมริกาเหนือเป็นหลักแหล่งศูนย์การที่สำคัญของอารยธรรมสองแห่ง ซึ่งอารยธรรมสองแห่งนี้ได้มีอิทธิพลต่อสังคมพื้นเมืองในเวลาต่อมาบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ในระยะเวลาประมาณ300ปีก่อนคริสตศัโหโหกราชวัฒธรรมโฮโฮกัมเกิดขึ้นตามแนวแม่น้ํากีลาและแซลในแอริซโซนาปัจจุบันในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนี้วัฒนธรรมโฮโฮกรัรมได้พัฒนาระบบชลประทานเพื่อหล่อเลี้ยงทุ่งนาของพวกเขาพวกเขาสร้างเขื่อนเพื่อเบี่ยงเบนน้ำให้เข้าสู่ระบบคลองอันกว้างขวางคลองบางสายทอดยาวเหยียดกว่า15ไมล์จากแหล่งน้ําจนถึงทุ่งนา ต่อมาระหว่างคศ1350และ1450ชาวฮโฮกรัรมได้ละทิ้งถิ่นฐานของพวกเขาเนื่องจากภัยแง้งวัฒนธรรมอนา,าสาซสเกิดขึ้นประมาณคศ .400 ในพื้นที่ที่เป็นรัฐยูทาห์โคโลราโดนิวเม็กซิโกและแอริโซนามาบรรจบกันวัฒนธรรมอนา,าสาซสเป็นวัฒนธรรมแบบนักล่าสัตว์หาอาหารและเกษตรกร,ร,กรพวกเขายังเป็นช่างทอผ้าช,ชนแนลนาและเป็นช่างปั้นดินเผาอีกด้วยประมาณคศ .750 พวกเขาเริ่มสร้างหมู่บ้านหมู่บ้านเหล่านี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินและอิฐ ซึ่งคล้ายกับอาคารอาพาร์ตเมนต์ที่มีหลายๆห้องโดยปกติห้องใหม่ๆแต่ละห้องจะถูกวางย้อนกลับเล็กน้อยจากห้องที่อยู่ด้านล่างในการสร้างระเบียงหรือนอกชานขนาดเล็กซึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นกองดินหลังช่างก่อสร้างกองดินส่วนใหญ่จะมาจากทางตะวันตกตอนกลางและตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาซึ่งได้สร้างสิ่งก่อสร้างจากดินขนาดใหญ่เป็นสุสานและว,วิหารวัฒน,นธรรมช่างก่อสร้างกองดินรวมถึงวัฒนธรรมอเดนาและมีซิซิปปีวัฒนธรรมอาดเนาเริ่มประมาณ1 0 0 0ปีก่อนที่จะศกกราช และวัฒนธรรมมิซิสซิปปีได้ก,ก,กระจายกันไปประมาณคศ1,550คุณภาพและขนาดของกองดินแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสังคมที่เป็นระบบอย่างมากสังคมพื้นเมืองทั้งหมดให้ความสนใจกับธรรมชาติแต่ละสังคมได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตัวเองคือที่ดินในท้องถิ่นสภาพภูม,มิอากาศและทรัพยากรที่หาได้เพื่อความอยู่รอดของประชาชนในภูมิภาคต่างๆซึ่งพวกเขาก็ได้ปรับตัวเข้ากับรูปแบบที่แตกต่างกันในตะวันตกเฉียงเหนือด้านมาสมุดแปซิฟิกสังคมชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นนักล่าหาอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนชายฝั่งแหล่งอาหารก็มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการทําการเกษตรจึงไม่จําเป็นชาวเผ่าไฮดา้าอาศัยอยู่บนเกาะที่ชาวยุโรปเรียกว่าเกาะควีนชาร์ลอตและเกาะบินซ์ออฟเวลส์ห่งางออกไปทางตะวันตกของประเทศแคนาดาชาวเผ่าไฮด้าอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาเป็นเวลา10,000ปีปลาอุดมสมบูรณ์กีราล่าสัตว์ป่าและพืชผักที่กินได้ได้เลี้ยงชาวเผ่าไฮด้าประมาณ18,000คนก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาเมื่อมีอาหารที่ได้มาโดยง่ายชาวเผ่าไฮด้าก็สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่อื่นๆ พวกเขากลายเป็นศิลปินและเป็นช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงตัวอย่างเช่นพวกเขาสร้างเรือแคนูที่แข็งแรงตกแต่งอย่างสวยงามบางลำยาวถึง70ฟุตและใช้ฝีพายถึง30คนเพื่อขนส่งสินค้าได้หลายตันเรือแคนูของพวกเขาทําการค้าขายขนาดใหญ่กับสังคมแผ่นดินใหญ่ให้เป็นไปได้เรือแคนูของชาวไฮด้าเองก็มีราคาและการซื้อขายสูงชาวเผ่าไฮด้าปฏิบัติพิธีที่รู้จักกันเป็นพัชเลชพิธีพัชเลชมักจะทําในโอกาสต่างๆเช่นการแต่งงานหรือวันเกิดเจ้าภาพจะจัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ และสลาสมบัติมากที่สุดและการจัดงานพ่อชลัตขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าเจ้าภาพมีความร่ำรวยมากนอกจากนี้ยังเพิ่มสถานะของพวกเขาโดยการใช้หลักประกันว่าประชาชนส่วนมากมาร่วมเป็นสักขีพยายนถึงความมั่งคั่งและความเอื้ออาทรของพวกเขาที่ลาบเกรสเพนภูมิภาคเกรเพนทอดตัวไปทางเหนือของชายแดนเท็กซัสเม็กซิโกในปัจจุบันจนถึงแคนาดาตอนใต้จากตะวันออกไปถึงตะวันตกภูมิภาคนั้นทอดตัวจากแม่น้ำที่ซิสซิปปีจนถึงเทือกเขาล็อกกี้ ชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เป็นพันๆปีก่อนติดต่อกับชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีหมู่บ้านเป็นปึกแผ่นชนเผ่าอื่นๆได้เอาแบบอย่างการล่าควายไบซันจากชนในภูมิภาคนี้ประมาณคศ .1750 การเข้ามาของมา้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในวัฒนธรรมเกตเพนเมื่อการล่าควายไบซันกลายเป็นเรื่องง่ายได้หลายเผ่าจึงได้นำวิถีชีวิตชนเผ่าเล่ร่อนล่าสัตว์มาใช้หลายกลุ่มที่ย้ายไปยังเกตเพน เพื่อจะดิกเลี่ยงการขยายอาณาเขตดินแดนของชาวโยุโรปและเริ่มต้นด้วยวิถีชีวิตแบบนี้มีหลายเผ่าอาศัยควายเป็นอาหารปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มก็เพิ่มขึ้นแต่ในฤดูร้อนควายจะรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ดังนั้นชนเผ่าจำนวนมากจะมารวมตัวกันและการปฏิสัมพันธ์แบบนี้ทำให้วัวนธรรมที่ราบรวมกันเป็นรูปร่างมากขึ้นการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยมา้าก็จะเริญขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปภาษามือแห่งเกรตเพนได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยการค้าและการสื่อสารทั่วไปความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติทางศาสนาบางอย่างเป็นเรื่องปกติหลายกลุ่มส่วนใหญ่เชื่อกันว่าวัตถุธรรมชาติมีวิญญ,ญาณที่คอยช่วยเหลือหรือทำร้ายคนอื่นการปฏิบัติเพื่อการแสดงหาวิสัยทัศน์โดยทั่วไปการแสวงหาวิสัยทัศน์จะรวมถึงวันถือสันโดษอดอาหารและสวดมนในช่วงเวลานี้ซึ่งผู้ประกอบการแสวงหาหวังว่าจะสื่อสารกับโลกแห่งวิญญ,ญาณในทางที่มีความหมายบางอย่างที่อาจจะผ่านทางความฝันสังคมที่ลาบหลายสังคมก็ปฏิบัติพิธีเต้นรามเพื่อบูชาพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นในช่วงต้นฤดูร้อนโดยปกติแล้วผู้ปฏิบัติตามพิธีกรรมจะเต้นรำและหยุดเป็นพักๆเป็นเวลาหลายวันขณะที่คนอื่นจะตีกลองร้องเพลงและสวดมนต์อธิษฐานการเต้นรำที่ประสบความสําเร็จจะนําความสามัคคีมาให้กับประชาชนและมั่นใจว่าปีต่อไปจะเกิดความจเจริญรุ่งเรืองการเต้นรำบูชาพระอาทิตย์ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่มากมายในสังคมเกรทเพลนในปัจจุบันตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ที่เป็นมนรดลัดนิวบันสวิก Prince Edward Island และ n o v a สกเชียในปัจจุบันนี้เป็นทิศกำเนิดของผู้คนชาวมิกแม็กชาวมิกแม็กก็เหมือนกับชาวไฮด้าในภาคตะวันตกเฉียงเหนือสามารถล่าและหาอาหารจากสภาพแวดล้อมของพวกเขาพวกเขารับเอาสิ่งที่ธรรมชาติจัดให้ตามฤด,ดูกาลในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนพวกเขาโจอพยกไปอย่างชายฝั่งเพื่อดักแทงปลางมหอยจับนกที่บินอพยกมาและล่าแมวน้ําในฤดูใบไม้ร่วงพวกเขาจะอพยกไปอย่างที่ดอนเพื่อจับปาลาไหลในแม่น้ํา และลากวางมูสตัวบีเวอร์หมีและสัตว์อื่นๆอีโรควัวสมาพันธรัตเสกสรรปั้นแต่งโดยเผ่าคายูกะเผ่าโมโฮอกเผ่าโอไนาดาเผ่าโอนอนดากาและเผ่าเซเนกาบางทีน่าจะก่อตั้งในคอสอที่14ตัวแทนของสมาพันธรัตเลือกตั้งจากผู้แทนจากเผ่าทั้ง5สภาตัดสินข้อพิพาทระหว่างกลุ่มสมาชิกและการเจรจาต่อรองกับกลุ่มนอก สมาชิกสภาทุกคนเป็นผู้ชายแต่คนเหล่านี้ถูกเลือกและอาจถูกถอดถอนโดยผู้หญิงสูงอายุของแต่ละเผ่าและกลุ่มในอ e ีโลกบัวสมาพันธ์รัส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประชาชนเรียกว่าพืชพันธุ์ยายหาร3ชนิดหลักคือข้าวโพดถั่วและสควอชว่าไตาพัคกินีโดยทั่วไปผู้หญิงจะดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะที่ผู้ชายล่าสัตว์และตกปลาประมาณทุกๆ15ปีสัตว์ป่าท,ที่ถูกล่าเพื่อการกีฬาและฟืนรอบนิคมอีโลกบัว ok จะถูกนํามาใช้จนหมด นอกจากนี้แลท่าในดินจะเสื่อมสภาพดังนั้นผู้ชายจะเริ่มออกเดินทางไปค้นหาหลักแหล่งใหม่เมื่อพวกเขาค้นพบก็จะทางป่าสร้างหมู่บ้านบนหลักแหล่งใหม่ตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคท้องถิ่นด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักแหล่งสังคมเกษตรกรรมที่ประสบความสําเร็จมากมายพวกเขาได้ปลูกอาหารที่พวกเขาต้องการมากที่สุดแต่พวกเขายังล่าสัตว์หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกวางดินแดนแห่งหนึ่งในบรรดาก,กลุ่มเหล่านี้ก็คือเชโรกีครอบกลุ่มสหรัฐในปัจจุบันถึง8รัฐ ทอดยาวจากรัฐอลาบามาไปถึงรัฐเวอร์อรชิเนียเชรโรกีแบ่งออกเป็น7เผ่าพันธุ์ผู้คนจะต้องแต่งงานนอกเผ่าพันธุ์ของพวกเขาหลังจากการแต่งงานแล้วผู้ชายจะไปอยู่กับตระก,กูลของภรรยาลูกๆของสามีภรรยาจะได้รับการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแม่เอกลักษณ์ครอบครัวซึ่งขึ้นอยู่กับครอบครัวของผู้เป็นแม่มากกว่าพ่อหรือที่เรียกกันว่าการสืบเชื้อสายจากฝ่ายมารดาปีของเชรโรกีแต่ละปีจะบันทึกเทศกาลไว้เป็นลำดับที่สำคัญที่สุดคือ,ทคอเทศกาลข้าวโพดสีเขียว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทศกาลนี้ยังเป็นช่วงที่จะขอและรับการให้อาภัยแก่ผู้กระทําผิดที่อาจจะทําไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาเทศกาลมักจะมาพร้อมกับการละเล่นลาคอสเผ่าเชโลกีเรียกการละเล่นนี้ว่าน้องชายคนเล็กของสงครามซึ่งเป็นคําพูดที่เป็นในแห่งธรรมชาติที่มักจะรุนแรงจากการละเล่นชนิดนี้โอเมกประมาณ3,200ปีที่ผ่านมากลุ่มคนที่เรียกว่าโอเมกอาศัยอยู่ตามชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกซึ่งปัจจุบันก็คือเม็กซิโกตอนใต้ เป็นวัฒน,ธ,นธรรมสำคัญแห่งแรกที่พัฒนาในเมโสอเมริกาชาวโอเมกก็เหมือนกับอรารยธรรมอื่นๆในยุคแรกของพวกเขาเริ่มต้นด้วยการทำการเกษตร,รใกล้แม่น้ำที่มักจะถูกน้ำท่วมและทิ้งดินที่สมบูรณ์ไว้เมื่อการหาอาหารไว้วางใจได้ชาวโอเมกบางพวกจะมีเวลาว่างทำงานอื่นๆบางคนกลายเป็นช่างปั้นดินเผาหรือช่างทอผ้าในขณะที่คนอื่นๆบวชเป็นพระสงฆ์หรือผู้บริหารประมาณ900ปีก่อนที่จะสกกรา ชาวโอมเมกได้สร้างเมืองขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าซานลอเรนโซและลาเวนดาเมืองเหล่านี้เป็นศูนย์รวมศิละปะและการค้าชาวโอมเมกได้ยกย่องอนุสาวรีย์กองดินและหินขนาดใหญ่ใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชชาวโอมเมกเริ่มลาทิ้งเมืองของพวกเขาเหตุผลในการทำเช่นนี้ยังไม่ชัดเจนประมาณ400ปีก่อนคริสตศักไราชอารยธรรมโอมเมกส่วนใหญ่ได้หายไปแต่ความเชื่อและวิธีการของชาวโอมเมกยังคงอิทธิพลอย่างมาก ต่อวัฒนธรรมเมโสอเมริกาในเวลาต่อมานักประวัติศาสตร์หลายคนถือว่าโอเมกเป็นวัฒนธรรมแม่ของเมโสอเมริกาวัฒนธรรมแม่เป็นวิถีชีวิตที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมในยุคต่อมาศิลปะสถาปัตยกรรมศาส,สนาและการค้าขายของชาวโอเมกช่วยก่อรูปร่างวัฒนธรรมในยุคต่อมาเช่นเผ่าอินคา,าเผ่าแอชเท็กและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเผ่ามายา